สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูยาง1251และ1600นะครับว่ายาง1251และ1600เนี่ยมันดูยังไงแตกต่างกันไหมโดยวิธีการสังเกตนะครับก็เราจะดูที่พุ่มนี่ครับยาง1251พุ่มจะเตี้ยครับแบบนี้ครับแล้วก็ต้นมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับนี่ครับแบบนี้ครับส่วนยาง1600นะครับพุ่มมันจะค่อนข้างจะสูงมากเลยครับนะครับเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูครับนี่เป็น1600ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ต้นยาง1600เนี่ยครับมันจะสูงกว่า1251มากๆเลยครับส่วนในเรื่องของปริมาณน้ำยาง1251และ600อันไหนให้ปริมาณน้ำยางที่มากกว่ากันก็เป็น1251นะครับที่ให้ปริมาณน้ำยางที่มากกว่า1600ครับและอีกวิธีที่เราจะใช้แยกความต่างระหว่าง 2,000 นี้ก็คือเราสามารถดูได้ที่ใบครับอันนี้เป็นฝั่งบริเวณของ1251ทั้งหมดเลยครับนี่ครับอันนี้ก็251ครับนี่ครับนี่ครับเป็นใบของ1251ครับจะมีลักษณะค่อนข้างจะใหญ่ครับนี่ครับใหญ่แบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็น1600ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูตัวอย่างนี่ครับเป็นใบของ1600ครับใบ600เนี่ยค่อนข้างจะเรียวแล้วก็เล็กครับแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ